สนับสนุนโดยบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชนก็มีนะเขาโขนใช่ไหมคะอันนี้คือขึ้นมาชั้น2แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลองริมน้ำอันนี้เป็นวิถีชีวิตเนาะบ้านริมคลองอะไรพวกเนี้ยใช่โอเคที่อาจารย์บอกว่ามีภาพของอาจารย์ประมาณ60กว่าภาพใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ในนี้อาจารย์ก็วาดเรื่อยๆนะตอนนี้อาจารย์ก็ยังวาดอยู่ค่ะแป๊บเดียวเสร็จโอ้นี่ไม่น่าเชื่อนะก๊อตนี่เราเห็นโครงเห็นไหมโรงถั่วเก่าโอ้โหใช่ป่ะอายุเกือบร้อยปีเป็นการจำลองอุ้ยเป็นแบบว่าบ้านไทยบ้านไทยคล้ายบ้านเราเลยคล้ายบ้านคุณตุ๊กแจ๋ใช่บ้านเราที่ต่างจังหวัดนะคะคือที่นี่เขาจำลองลักษณะของบ้านไทยแล้วก็มีพวกสมัยโบราณเนาะของเก่าๆที่เคยใช้กันไว้เนี่ยนะคะมาจัดแสดงซึ่งก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะครับชั้น2ครับเราตกแต่งหรือวางอะไรไว้เป็นอยากให้เป็นในห้องอะไรไหมคะก็เนี่ยฮะก็เป็นเหมือนห้องอันนี้มีอารมณ์ของความเป็นห้องจีนค่ะชัดๆเลยเนี่ยฮะนั่งกินกาแฟนะฮะเจียเต้กันตรงนี้เนาะครับแล้วก็มีก็เนี่ยฮะเฟอร์นิเจอร์เก่าก็ถ้าเกิดว่าจะต้องใช้เพื่อจะทำงานหรืออะไรต่ออะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอุปกรณ์เราก็มีอยู่แล้วพวกถ้วยโถโอทาที่นำมาประดับห้องนี้ห้องกว้างเลยพี่หยาครับค่ะวันนี้เก็บอะไรบ้างคะเนี่ยก็สารพัดนะครับของโชว์จานเก่าๆหนังสือถ้วยแก้วครับจุดไหนคะที่คุณแมทธิวเขามาถ่ายภาพยนตร์นะคะจะได้ขอถ่ายรูปบ้างเขาถ่ายหมดนี่เขาใช้หมดตรงนี้ก็เป็นกองเขานะฮะเป็นกองเขาแต่ว่าในห้องถัดไปเนี่ยคือห้องที่เป็นห้องพักของเขาเวลาเขาถ่ายทำเสร็จนะฮะที่คุณแมทธิวดาราฮอลลีวูดมานั่งพักครับระหว่างพักกองตรงไหนคะพี่หยานี่เลยครับนี่ลองเลยครับตัวนี้เลยครับจะต้องไหมคะอันนี้ครับตัวนี้เลยครับนี่เขาสนใจตัวนี้มากนะแล้วเขาก็นั่งเกาะเสือไม่ฮะเขานั่งเกาะเสือตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเขาชอบมากคุณผู้ชมคะดีใจจังเลยค่ะนี่ค่ะรู้จักไหมคะแมทธิวไงดาฮอลลีวูดชื่อดังรู้จักสิ